เรื่องต่อไปเป็นเรื่องน่ารักน่ารักของคนขี้เหงาบางคนขี้เหงาแล้วโสดทำอะไรล่ะบางทีเราก็ไปหาเพื่อนบางคนก็สายธรรมะแต่บางคนรุ่นใหญ่แล้วก็อยากได้คนมาดูแลโอ้ธรรมดาเดี๋ยวแก่ตัวไปไม่มีคนดูแลลำบากแล้วเดี๋ยวนี้จะยังไงล่ะก็ใช้ช่องทางโซเชียลสิประกาศเลยเหรอประกาศหารักแท้ซะเลยไปดูโพสต์กันหน่อยค่ะโอ้นี่ดูดีนะพี่แอคเท่มากดูดีเลยบอกเลยว่าเป็นหนุ่มใจป๋าแล้วคลิปนี้นะคะโพสต์นี้เนี่ยดังชั่วข้ามคืนเลยค่ะเพราะว่าหนุ่มใหญ่โปรไฟล์ดีท่านนี้นะคะประกาศรับสมัครสาวๆมาดูแลหัวใจป๋าหน่อยมีการันตีเงินเดือนให้ด้วยนะจัดให้ไปแบบจุกๆและยืนยันเลยว่าจะดูแลเธอที่เข้ามาในชีวิตป๋าทั้งชีวิตเฮ้ยคุณดูรถซะก่อนเท่นะก็ใช่สิคนนี้ชื่อว่าคุณชัดชัยค่ะคาดกันว่านะน่าจะเป็นนักธุรกิจเต็นท์รถโอ้เจ้าของเต้นรถรวยนะโอเคโอเคซื้อขายแลกเปลี่ยนรถอ่ะโอ้มันมีค่ามูลค่าความแบบความต่างอยู่อ่ะเฮ้ยไม่คิดเห็นว่าแวบให้เงินเดือน 100,000 เลยเหรอใช่โอ้โหเขาบอกว่ารับสมัครคำโพสต์นะเขาบอกว่ารับสมัครคนดูแลคนแก่1ตำแหน่งครับเงินเดือน 100,000 พร้อมดูแลทั้งชีวิตเขาบอกว่าความเห็นจากโซเชียลนะบางส่วนนะยื่นใบสมัครกันเพียบเลยเพราะว่ามองว่าคนรุ่นนี้น่าจะเป็นคนเอาใจเก่งและใส่ใจคู่ชีวิตแต่ก็ไม่น้อยนะที่เข้ามาแซวขำๆแล้วก็อวยพรให้เจอคนดีๆและจริงใจโอ้นี่เขาโพสต์สนุกๆหรือเอาจริงเอาจริงป๋าอาจจะเอาจริงก็ได้นะแหมใครจะมาโพสต์สนุกๆเอาจริงก็คือแบบอาจจะเหงามานานแล้วก็อยากแบบหาคนมาดูแลจริงๆอ่ะไม่อาจจะเริ่มคิดแล้วว่าเออเราเริ่มอายุเยอะแล้วถ้าหากว่ายังไม่มีแบบว่ามีแฟนเป็นจริงเป็นจังเดี๋ยวแก่ตัวไปใครจะดูแลเราอะไรประมาณนี้หรือเปล่าแล้วจะบอกเลยนะรุ่นนี้เนี่ยนะตามประสบการณ์ที่ได้ยินข้อมูลมานะ ทำไมเสียงคุณเป็นอย่างนั้นคุณรุ่นที่เขาผ่านอะไรมาเยอะๆแล้วอ่ะเขาจะแบบเอาใจเก่งเขาจะเข้าใจชีวิตและจะดูแลอย่างดีจริงๆเออคนที่เข้าไปก็ขอหวังอย่างเดียวว่าอย่าไปหลอกป่าเขานะใช่ไม่ดีนะไม่ดีนะเข้าไปก็หวังจะดูแลเขาจริงๆแล้วก็ได้ผลตอบแทนอย่างนั้นก็โอเคนะ